สวัสดีค่ะเช้านี้เป็นเดย์3ของทริปแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ของจีนที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ลึกประมาณ300ถึง500เมตรและมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนด้านบนเป็นสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขาภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าจะมีโรงเตี๋ยมโบราณซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยราชวงศ์ถังและเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทองและล่าสุดเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Transformer ด้วยค่ะก่อนที่จะลงไปด้านล่างของอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าด้านบนจะมีระเบียงแก้วเป็นกระจกใสความสูง 1,200 เมตรให้หวาดเสียวกันเล่นๆด้วยค่ะมาถึงหน้าอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้านะคะพวกเราถ่ายรูปกับ Transformer เสร็จแล้วก็มาต่อคิวค่ะจุดแรกนะคะเราจะเข้าไปดูสะพานกระจกก่อนนะคะถึงแล้วอ่ะเดินมาหน่อยเดียวเองก็ไม่กว้างเท่าไหร่โอ้แต่ก็สวยอยู่นะไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่ามันมองไม่เห็นมีหมอกมีหมอกค่ะถ้านั่งเย็นแล้วก็พอดีวันนี้ภาพที่ออกมาปกติถ้ามันมีแดดน่าจะเสียวกว่านี้นะคะดูวิวรอบๆก่อนนะคะโจากสะพานกระจกนะคะมันก็จะมีทางเดินเชื่อมมาอย่างนี้บ๊ายบายบายค่ะยูทูบเบอร์ของเราแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอุทยานหลุมฟ้านะคะมุมนี้สวยค่ะเป็นโค้งโอ้สวยจังเลยเราต้องลงลิฟต์แก้วฮึบฮึบได้อีกเข้าเลยเข้าเลยได้ไหมโอ้โหนั่นสิมามันจะโอ้โหจะนั่นไปเยอะชัวร์ไปที่ไหนคะหนูลงฟ้าสะพานสวรรค์แกทำไมต้องหมุนด้วยเออหมุนด้วยอ่ะแล้วเราต้องหมุนแล้วต้องหมุนตามเหรอคะตามค่ะจริงเหรอคะหมุนอย่างนี้เหรอคะโอ้โอ้สวยค่ะสวยมากธรรมดาไม่มีหมุนนี่ค่ะรอดูหน่อยรอดูหน่อยเลยโอ้ข้างล่างเป็นแบบนี้การที่การที่ก็ไม่สูงมากค่ะเดียวครับไม่เสียวนะคะไม่เสียวถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยกลัวเหมือนจะโดนใช่ออกทางนี้เลยหรอคะใช่ค่ะเชิญค่ะอันนี้นะคะลิฟต์แก้วที่เราลงมาเมื่อกี้ตอนลงเหมือนไม่ค่อยสูงนะคะแต่ดูอย่างนี้ก็สูงเหมือนกันอันนี้ถ้าใครเดินไม่ไหวนะคะเขาจะมีเกี้ยวแบบเนี้ยเห็นเขาบอกว่าประมาณ300หยวนค่ะลงไปถึงลงเตี๊ยมทางลงก็ชันแล้วก็ขั้นบันไดมันจะแคบๆนิดนึงแต่ระหว่างทางสวยมากค่ะแต่ต้องมองขั้นบันไดไว้บ้างนะคะแล้วก็จับราว
นี่ต้องไลฟ์คิวที่ไหนกูเปลี่ยนยังไปถ่ายเพื่อนเราต้องถ่ายบรรยากาศนะยูทูบเบอร์นะคะค่ะยังไหวกันทุกคนนะคะยังไหวนะคะตีโอเคนะคะเขาเพื่อนเริ่มจะไม่ไหวแล้วนี่ข้างบนยังไหวไหมคะเริ่มตัดเสื้อผ้าแล้วค่ะเราไม่จะถอดใจเราลงทุนหนาวมากไกด์บอกว่าจะหนาวมากเราลงทุนหนาวเยอะหนาวไหมคะเย็นเย็นค่ะแต่ปลดไปแล้วค่ะคุณชันไกด์บอกเราว่ายังไงคะไกด์บอกว่าหนาวเลขตัวเดียวแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงคะเดือนร้อนมากค่ะร้อนไม่รู้ร้อนเพราะว่าแดดออกหรือว่าเพราะว่าเราเหนื่อยแต่วันนี้โชคดีเห็นแดดใช่ถ่ายรูปสวยแน่นอนตอนนี้เราเดินทันกลุ่มผู้นำแล้วค่ะหลังจากที่ทะเลถลายอยู่นานดูวิวค่ะดูวิวจากจุดนี้นะคะจะมองเห็นเนี่ยข้างบนอุ้ยซูมเห็นไหมระเบียงแก้วที่เราไปถ่ายรูปกันมานี่ไงนี่ไงประมาณนี้และก็ตรงจุดนี้จะเห็นอุโมงค์แบบนี้ค่ะช่องที่เปลือกโลกยุบตัวลงมาเป็นช่องนะคะที่เห็นเป็นข้างบนเขาก็เรียกว่าสะพานสวรรค์มีคนหาบผ่านไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพร่างกายคือตอนแรกลงมามันไกลอ่ะแล้วก็เลยร้อนเมื่อเจออากาศเย็นแล้วเนาะสรุปว่าไกด์ไม่ได้หลอกเราใช่ไหมไกด์ไม่ได้หลอกเราว่าหนาวเรื่องจริงแต่ว่าเราก็มีปลดเข้าปลดออกเดี๋ยวเราจะลงไปพิสูจน์กันโอ้โอ้ลงเตียมเราจะถึงลงเตียมแล้วเห็นไหมคะลงเตียมแล้วก็เป็นช่องขึ้นไปแบบนี้สวยมากเลยเพื่อนอันนี้เป็นลงเตียมในตำนานอะถ่ายเรื่อง Transformer ด้วยใช่ไหมคะเป็นฉากของเรื่อง Transformer ซึ่งเราไม่เคยดูนะซิเคยดูไหมพาลูกไปดูแล้วเราก็หลับลูกหัวแม่หลับคะนี่ค่ะก้าวเข้าไปโอ้เจออยู่นี่เขามีของขายด้วยนะอ๋อมีของขายสวยดีอะไรอ่ะยาลูกกรไม่ใช่Oh. How much? 5 หยวน อันนี้อันนี้5 หยวน เม็ดละ เม็ดละ แล้วอันนึงประมาณนี่ค่ะ สวยดีสวยดีนะแล้วก็มีของขายเยอะเลยแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเนี่ยสะพานสวรรค์เป็นหลุมลงมาอย่างนี้โอ้สวยค่ะสวยมากสวยมากได้กินกาแฟแล้วค่ะเจอร้านกาแฟนะคะร้านนี้น่ารักดีเหมือนมีพวกแบบน้ำผลไม้ชาผลไม้อะไรด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกับลงเตียมนี่แหละนี่ลงเตียมอยู่ตรงนี้ตอนนี้ไกด์เรียกให้เราขึ้นไปบนโน้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายลงมาเห็นเป็นหลุมแล้วก็เป็นลงเตียมนะคะมาถึงกันแล้วค่ะตองเป็นยังไงหอบแล้ว หมดแล้วเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องเข้าแถวนะคะให้เป็นระเบียบแล้วก็ตากล้องก็จะขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนแบบนี้ถ่ายก็จะเห็นลงเตี้ยมแบบนี้นี่ค่ะมุมนี้จะเห็นลงเตี้ยมแบบนี้เลยสวยสวยสวยณจุดนี้มีตัวนี้ให้ถ่ายอีกแล้วเราก็เจอปุ๋ยแล้วค่ะปุ๋ยคะมันคือตัวอะไรคะTransformer ว้าวน้องน่ารักค่ะสวยสวยสวยต้องมีเวลาจำกัดแล้วรอมันแม่เด็กมุมนี้ค่ะจะเหมือนเขาบอกว่าช่องเขาตรงนี้จะเหมือนดาบของนักรบแล้วก็คนก็จะมาถ่ายรูปแบบจับดาบกันนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะ
ช่องตรงนี้ก็ชัดมากกว่าค่ะเดินเข้ามาใกล้ก็จะดูเป็นดาบมากขึ้นไหมตรงนี้สวยมากค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเราถ่ายกันผิดจุดเอาเลงเหรอเนี่ยค่ะเขาก็ถ่ายกันตรงนี้เพราะว่าช่องตรงนี้จะเห็นชัดกว่าแล้วมาดูค่ะเขามีตัวอย่างให้ดูอยู่ตรงนี้โอ้ต้องทำท่าแบบนี้น้องไก๋บอกว่าข้างหน้ายังมีน้ำตกกับลำธารพี่ๆอย่าถ่ายรูปเยอะมาทัวร์กับกลุ่มเรานี่ต้องทำใจถ่ายรูปกันเก่งมากถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วค่ะบริเวณนี้จะได้ยินเสียงคนร้องค่ะเหมือนมันจะมีเสียงกล้องมาแค่มองด้วยตานี่ก็แบบอลังอลังการมากเลยเนาะเดี๋ยวลองดูรอบๆตรงนี้นี่ไหนเห็นอะไรข้างนี้มองย้อนกลับไปก็สวยดียิ่งใหญ่อลังการเนาะภูเขาประเทศจีนเขาบอกว่าบริเวณนี้เป็นเปลือกโลกมันยุบลงมาเป็นหลุมตรงนี้สวยไหมสวยบริเวณกล้องยิ่งสวยแสงอันนี้เป็นหน้าผากอริลล่านะคะเห็นไหมตาสองข้างแล้วก็มีจมูกมีปากเกือบไม่เห็นค่ะแต่คนเขามุงอะไรกันก็เลยมาดูดูนะ go beyond the tour loop อย่าออกไปนอกเส้นทางมันบอกแล้วเราก็มาเจอห้องน้ำอันนี้คนละต้นไหมปุ๋ยเป็นยังไงปุ๋ยไหวนะคะมีร้านค้าน่ารักมากเลยขายอะไรบ้างคะต้องคืออะไรคะสองเหรอฮาร์ดยี่สิบพูดไทยได้ด้วยต้องอยากได้อะไรคะชอบพาพนะแต่จะกลับถึงประเทศกำไรน้อยๆก็น่ารักเนาะใช่กำไรน้อยกำไรเท่าไหร่นะประมาณเมื่อเนี่ยเขามีราคาอยู่นี่อ๋อมีราคาติดอยู่28 28และเราก็เดินมาถึงทางออกแล้วดีใจไหมคะเพื่อนๆดีใจค่ะไม่คนที่ดีใจที่สุดก็คืออีสานนี่แหละเอามากันแล้วลูกผัวฉันมาแล้วดีใจเอามากันนี่15นาทีนะไกด์ดีใจใช่ไหมคะที่พวกเรากลับมาแล้วเลทเท่าไหร่เลทไปเท่าไหร่15นาทีพอดีเลยเลทแค่15นาทีเองนาทีละ1หยวน1นาทีละ1หยวนไม่ต้องจ่ายใช่เนี่ย15หยวนพอดีใช่จ่ายเข้าตรงนี้หรอเข้าตรงไหนไม่บอกเราเลยตรงนี้หรือตรงนี้ไม่มีใครบอกเราเลยเขาบนนู้นอาจารย์กระบาดเลยเขายืนขวางไงก็เลยไม่รู้แต่ว่าขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้เหรอมีใครจะเปลี่ยนใจเดินไหมคะขึ้นแบบนี้เลยฉันปลอดภัยรถมาจอดส่งเราตรงนี้นะคะเราเข้ามาก็จะเจอเนี่ยค่ะอ๋อเพื่อนอยากกินไอติมเห็นว่ามีพวกชาไข่มุกอะไรด้วยเดี๋ยวเดินดูซะหน่อยโอ้ยแป้งๆที่นี่ที่ปิ้งๆก็น่ากินเนาะไม่ใช่มันเผาซีมมันคือคล้ายๆไส้กรอกนู่นไหนตรงนี้มีใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยค่ะ
ไกด์พาเรามาทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะก่อนที่จะไปอุทยานเขานางฟ้าห้องอาหารดูดีค่ะดื่มนายองเชียร์สอายองชนแก้วก่อเป็นไงเสียกินอะไรบ้างสิเสียกินไดเมนไปแล้วเมนอ๋อกินไดเมนไปแล้วจ้าตอนนี้เราถึงอุทยานแห่งชาติเขานางฟ้ากำลังจะเข้าไปในอุทยานนะคะใช่แล้วเนี่ยก็กู VIP รถจะพาเข้าไปข้างในเลยอ๋อเขาให้เอารถเข้าไปได้ไม่ต้องไปจอดติ๊กสั่งไว้สั่งไว้ตั้งแต่โทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว VIP มากนะคะกรุ๊ปเราไม่เรื่องของหยอกๆนะคะก็เดี๋ยวรถบัสนี่คือเป็น VIP จริงๆนะบอกเลยคือปกติอันนี้รถไฟที่ใช้ในอุทยานนะคะน่ารักมากเลยหัวรถไฟหัวรถไฟตอนนี้ถึงอุทยานแห่งชาติเขานางฟ้านะคะไกด์ให้เวลา15นาทีด้านล่างเป็นแบบนี้ค่ะเต็มไปด้วยคนอ๋อแล้วก็มีน้องแพะใช่ไหมถ้าโยคะต้องมาแล้วไหมที่อุทยานแห่งชาติเขานางฟ้าเนี่ยไกด์ให้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็วันนี้แดดร้อนมากๆเราก็รีบๆถ่ายรูปแล้วก็กลับมาขึ้นรถกันค่ะเพราะว่าต้องเดินทางไกลไปฉงชิ่งว่าสะพานคดีที่มีถึงฉงชิ่งแล้วแปดชั้นนะครับแปดชั้นสะพานนี้สูงสูงแปดอะไรนะแปดชั้นอ๋อเนี่ยเมืองนี้เรียกว่าเมืองสะพานตอนนี้นี่เราข้ามอยู่แม่น้ำเกียงซีเกียงครับโอ้โหนี่คือแม่น้ำแยงซีเกียงใช่ครับเรามาชมรถไฟทะลุตึกซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสาย2ของมหานครฉงชิ่งที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลีจื่อป้าทะลุตึก19ชั้นซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชาชนความแปลกแต่จริงก็คือรถไฟสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องรื้อถอนตึกดังกล่าวโดยสถานีหลีจื่อป้าใช้พื้นที่เพียงชั้น6ถึง8ของตัวอาคารเท่านั้นเรามาแวะดูศาลาประชาคมเมืองฉงชิ่งนะคะดูใหญ่อลังการเหมือนกันนะตรงจุดนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอชมไฟประดับย่านหงหย่าต้งนะคะแต่กรุ๊ปเราเลือกที่จะไปล่องเรือชมวิวกันค่ะเรากำลังมาลงเรือนะคะจะไปชมวิวย่านหงหย่าต้งอันนี้เป็นเรือที่เราจะล่องวันนี้นะคะเวลาที่ล่องเรือนั้นประมาณ1ชั่วโมงค่ะเรือจะออกประมาณ1ทุ่มเข้ามาดูใกล้ๆเรือใหญ่มากเลยค่ะวันนี้เรือเราเบอร์9มีทั้งหมด3ชั้นแล้วก็ไม่ได้ฟิกที่นั่งนะคะจะนั่งตรงไหนจะเดินไปตรงไหนก็ได้คือว่าเรียกเพื่อนมาทำอะไรคะให้ออกมาข้างนอกดีกว่าค่ะมันร้อนเดี๋ยวเขาจะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นวิวนี่มันขยับแล้วนี่เราขยับมาแล้วนี่มีเพื่อนยืดเหยียดอยู่ค่ะมียืดเหยียดใช่นักลบหนึ่งนักลบหนึ่งเอากันใหญ่เลยค่ะเอากันใหญ่เลยค่ะตอนนี้เรือกำลังกลับตัวนะคะแล้วเราก็จะมองเห็นวิวอีกฝั่งหนึ่งไง
องชิมินชออ๋อก็จุดธูป2กระถางไงถ้ำหงหยาหรือหงหยาต้งแปลว่าถ้ำผาน้ำท่วมเป็นหมู่อาคารยกใต้ถุนสูงความสูง11ชั้นในย่านธุรกิจเจี่ยฟ่างเปในนครฉงชิ่งหมู่อาคารเหล่านี้สร้างเข้าไปในหน้าผาที่ยื่นออกสู่ชายฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำเจียหลิงและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดในนครฉงชิ่ง近距离的观看，近距离的欣赏。想要拍照留念的朋友，您也可以拿出手机拍摄像头创意奖的一幅作品。在场的朋友，您仔细看这个马子，这个马子简直了。ตอนนี้เรามากินหม่าล่าซุปหม่าล่าซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้เนาะอันนี้เขาเตรียมให้เราแล้วอันนี้เป็นน้ำซุปหม่าล่ากับน้ำซุปจืดแล้วก็พวกโปรตีนต่างๆอันนั้นคืออะไรเห็ดน้องก็แจกน้ำเผื่อชาลิ้นทุกคนกินเนื้อใช่ไหมคะนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะไหนไหนไหนไม่รู้รู้แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นไส้เป็ดเต้าหรืออะไรไม่เป็นไข่นกกระทาจิ้มจุ่มน้ำเปล่าอีกคนนึงแล้วก็ชั้นสี่สะพาน8ชั้นนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงแบบเห็นครบทุกชั้นไหมออกมาออกมาไม่น่าจะไล่ถูกว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนเนาะอันนี้คือเมืองฉงชิ่งที่นี่ฉงชิ่งแล้วนะคะตอนนี้นอนเราปีวันนี้นอนในเมืองฉงชิ่งเตียงใหญ่มากใหญ่มากมีพื้นที่แบบจิบชาจิบชาดูห้องน้ำดูห้องน้ำจริงๆเมื่อกี้อ่ะไอ้นี่นะบ้านปิดเองห้องน้ำแยกเป็น2โซนแล้วก็มีไดร์เป่าผมแล้วก็เซ็ตชงชาตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกับ EP 4เราจะอำลาเมืองฉงชิ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฉิงตูจากนั้นเราจะนั่งรถต่อไปยังเมืองง้อไบไหว้พระวัดเป้ากั๋วและวัดฝูหูและพักกันที่ง้อไบ1คืนค่ะ